เรื่องน่าสนใจแล้วกันเลยนะฮะเรื่องแรกครับกรณีของที่แพร่นะครับมีอะไรอ่ะมีกลุ่มคนเนี่ยไปร้องว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่ที่แพร่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13นะครับแพร่ซึ่งสังกัดอยู่ในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไปรื้อบ้านเก่าฮะอายุ100กว่าปี127ปีบ้านเก่าเนี่ยเป็นอาคารที่สร้างมานานตอนนั้นก็เป็นเหมือนกับเป็นอาคารที่เป็นที่ทำการของทําไม้แล้วก็เป็นรื้ออยู่ฮะรื้ออย่างนี้แล้วก็สุดท้ายก็เหลือแต่กองดินโอ้รูปแรกนี่สวยเลยนะเมื่อกี้ดูตอนที่ยังสวยอยู่เลยใช่ดิก็เหมือนบ้านเก่าไงเขาอนุรักษ์มันไว้ไงฮะแล้วหรือเป็นกองเป็นเศษไม้เศษอะไรเละอิเล็กเคขะหมดฮะดูฮะเขาก็ไม่พอใจนี่นี่ฮะแล้วลายฉลุอะไรนั้นก็เนี่ยแตกหักหมดนี่นะไปรวมตัวกันร้องผู้ว่าเมื่อวานนี้ครับก็มีเหตุวุ่นวายเมื่อวานนี้เราโฟนอินฮะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทางผู้อำนวยการสังกัดผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13นี่แหละนะครับแล้วก็เขาก็ยืนยันว่าเป็นคำแนะนำของวิศวกรที่เข้ามานะครับที่จะบอกว่าซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารนี้เขาบอกอย่างนั้นครับนะว่าแต่คนก็สงสัยว่าเอ๊ะบูรณะปฏิสังขรณ์เนี่ยทำไมต้องรื้อขนาดนั้นแล้วรื้อไม่รื้อคือวิธีการที่เขาเข้ามาทำเนี่ยสถาปนิกวิศวกรเนี่ยจะรื้ออย่างนั้นเนี่ยฮะเขาต้องทำระเบียบเขาเรียกว่าต้องขึ้นทะเบียนทุกชิ้นนะครับว่าถอดอะไรมาจากตรงไหนอะไรนี่มันเหมือนจ้างผู้รับเหมามาแล้วต้องรื้อเพื่อที่จะสร้างใหม่รื้อทิ้งอ่ะเขาไม่เชื่อไงเขาไม่เชื่อคำพูดของผู้อำนวยการนะฮะเมื่อวานนี้ก็เลยไปร้องผู้ว่านะครับแล้วช่วงหนึ่งก็มีเหตุวุ่นวายนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงในห้องประชุมช่วงที่เขาไปร้องเรียนฮะเชิญครับไม่ใช่แก้ตัวหรืออะไรนะก็คือลักษณะในนี้คือการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องมีการตรวจสอบร่างงานดีในเรื่องของฐานะต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเนี่ยมันต้องกำหนดไม่ได้กำหนดมีการกำหนดเพิ่มเติมโดยผู้รับเหมาจริงๆไม่ได้ว่าคุณไปออกตามเขาตามเอกสารแต่ไม่เป็นไรขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตชี้แจงนะครับผมในฐานะวิศวกรนะครับสามัญวิศวกรเป็น30ปีแล้วครับการจะทำการก่อสร้างเนี่ยจะต้องทำแบบทำอะไรมาคุณจะไปอ้างเรื่องฐานร่องฐานรากอะไรเลยฐานรากนี่นะที่เขาทดสอบเนี่ยว่าจะเป็นในเตาเข็มหรือว่าฐานแพเนี่ยมันอยู่ที่ดินรับน้ำหนักได้ยังไงนะโรงเรียนอะไรที่แพนี่ผมทำมาเยอะแยะโรงเรียนนาลีโรงเรียนทดสอบหมดอะแต่ว่าส่วนมากเป็นฐานแพเพราะว่าไม่ใช่ที่ลุ่มนะครับมันเป็นอย่างนี้การที่จะสร้างแบบอะไรเนี่ยจะก่อสร้างอะไรเราต้องมีแบบแผนแล้วเราต้องเอารายละเอียดนั้นนะมาหาว่ามาคำนวณว่ามีเหล็กเท่าไรมีปูนเท่าไรมีอะไรเท่าไรเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกมันเท่าไรที่เกี่ยวกับโครงสร้างเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไปทำแล้วให้ผู้รับเหมาบอกมามันไม่ใช่ไม่มีที่ไหนในโลกนี้คุณจะทำยังไงเนี่ยถ้าว่ามันอึดอัดอย่างนี้นะคุณถามสภาวิศวกรถามสภาสถาปนิกหรือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็ได้ที่เก่งนะครับคุณอย่าไปเถียงกันเลยแบบนี้คุณต้องทำตามหลักวิชาการนะครับครับขอบคุณมากผมไม่ได้ตอบผิดก็ได้นี่ฮะคุณลุงเมื่อกี้บอกว่าเป็นวิศวกรมา30ปีไม่เคยเห็นที่ไหนในโลกเขาทำแบบนี้ไอการจะบูรณะอาคารเก่าเขามีขั้นมีตอนมีวิธีการไม่ใช่มารื้อทิ้งกันอย่างนี้นี่นี่แล้วมีช่วงตอนหนึ่งเนี่ยท่านผอ.สำนักบริหารที่ว่าเนี่ยบอกว่าทางผู้รับเหมายังไม่ได้ส่งแผนดำเนินการมาเพราะว่ามีคนถามว่าจะรื้อกันยังไงขอดูแผนหน่อยบอกยังไม่ได้ส่งแผนดำเนินการมาโอ้โหโป๊ะแตกเลยกลุ่มชาวบ้านนักอนุรักษ์เมืองเก่าแพร่บอกว่าอ้าวแล้วไม่ได้มีแผนแล้วไปให้เขารื้อได้ยังไงเนี่ยนี่ไงหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีหรอกพอโดนคือจะรื้อนั่นแหละไม่ได้มีแผนอะไรหรอกแต่พอโดนร้องโดนอะไรเข้าก็เลยพูดไปเรื่อยเปื่อยหรือเปล่านี่ฮะนี่ท่านผู้ว่าแพร่ก็สั่งการตรวจสอบแล้วนะครับในจังหวัดก็ว่ากันไปฮะแต่ในส่วนกลางครับเรื่องนี้ฮะไม่จบครับ
คุณศรีสุวรรณจันยาครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็บอกนะครับบอกว่ากรณีสวนลูกชาติเชตวันนี่แหละสวนนี่แหละนะฮะเขาหลังจากที่ปรับปรุงมาแล้วเนี่ยก็ปรับปรุงเป็นสวนนะฮะแล้วก็มีคนเข้าไปถ่ายรูปได้เขาก็อนุญาตนะฮะถูกซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13ที่แพร่นะครับก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชของงบประมาณจากจังหวัดแพร่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เรียนรู้การป่าไม้อายุ131ปีตัวเลขก็อาจจะคาดเคลื่อนกันเนี่ยนะก็ประมาณ100กว่าปีนี่แหละนะฮะถือว่าเป็นอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในเรื่องของการทำไม้ของประเทศไทยมายาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอาคารของบริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทดดิ้งนะครับซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งที่ทำไม้ในเขตภาคเหนือตอนบนนะเรียกว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีการล่องซุงไปตามแม่น้ำอะไรเนี่ยนะคือมันควรจะต้องเก็บไว้นะฮะควรจะต้องเก็บไว้ไม่ใช่ไปรื้อทิ้งอย่างนี้นะฮะการรื้อทิ้งอย่างนี้เขาบอกว่ารื้อแบบไม่เหลือสภาพเดิมไว้เลยจนมิอาจเรียกได้ว่าเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมได้แม้แต่ลวดลายไม้ฉลุต่างๆก็ถูกรื้อแกะทำลายจนแตกหักไม่สามารถนำมาประกอบคืนได้และก็ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนไม้แต่ละชิ้นก่อนรื้อแยกให้เป็นไปตามหลักการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประวัติศาสตร์ที่มีอายุเกินร้อยปีแต่อย่างใดนี่แหละเนี่ยคนที่เขารู้จริงเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วผิดหมดแหละนี่คือตั้งใจมารื้อจริงๆอ่ะนะไม่ได้คิดว่าจะรื้อเพื่ออนุรักษ์หรอกนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับบอกว่าเป็นความบกพร่องของผู้ปฏิบัติรวมถึงผู้บริหารของกรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะรู้โดยปริยายว่าเมืองแพร่เนี่ยเป็นเมืองเก่าว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าตามมติครม.วันที่10กุมภาพันธ์ปี58นี่แล้วมันมีนิยามนะฮะมีนิยามตามพรบ.โบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปี2504นี่บอกว่า อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีทั้งนี้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดีแหล่งประวัติศาสตร์และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วยแม้ว่าอาคารหลังนี้จะยังไม่ถูกขึ้นทะเบียนให้ตกอยู่ในฐานะการเป็นโบราณสถานแต่มันมีนัยยะทางกฎหมายที่บัญญัติไว้ทุกประการคือเป็นโบราณสถานตามนัยยะของกฎหมายโดยปริยายอยู่แล้วนะฮะการกระทำอย่างนั้นนะฮะถือว่าเป็นความผิดนะฮะทางสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงจะไปร้องเรียนกล่าวโทษกรมอุทยานแห่งชาติและกรมศิลปากรรวมถึงผู้บริหารในจังหวัดแพร่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นๆต่อปปช.ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา10โมงเช้าที่ปปช.ครับนี่ไม่จบง่ายแล้วครับนี่แล้ววันนี้เห็นว่าบ่ายโมงครึ่งวิศวกรที่เขาไปคุมงานที่มีชื่อหลาอยู่ในแผ่นป้ายที่เขาจะต้องบอกนะจะมาชี้แจงผมดูแล้วก็เดี๋ยวจะเหนื่อยไม่รู้จะชี้แจงยังไงเหมือนกันนะจะบอกว่าถ้าจะไปประกอบใหม่ที่อื่นนี่ยากได้ไหมโอ้โหเห็นลายฉลุที่หักไหมคือมันหักไปไม่ได้มีไม่ได้มีความรู้เรื่องของการรื้อไงฮะก็เอาช่างอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะมารื้ออ่ะเป็นคนงานอ่ะผมว่างั้นนะคนเรานี่มันทำอะไรกันแปลกๆเลยนะแล้วสุดท้ายก็จะถูกสังคมตำหนิแล้วก็จะถูกดำเนินคดีด้วยโอ้คุณศรีสุวรรณนี่ข้อกฎหมายนี่เป๊ะมากนะครับ